เราก็คลุกแบบนี้ค่ะจนน้ำตาลแห้งเลยค่ะจะเป็นเกล็ดขาวๆแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะจะชวนมาทำเมนูขนมไข่หงค่ะมีใครไม่รู้จักขนมไข่หงไหมคะก็จะเป็นขนมก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ข้างในจะเป็นไส้ถั่วนะคะรสชาติเค็มๆหวานๆส่วนข้างนอกก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของขนมไข่หงค่ะเราจะแยกออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะคือส่วนของไส้ขนมแป้งขนมแล้วก็น้ำสำหรับเคลือบขนมค่ะส่วนของไส้นะคะก็จะมีถั่วเขียวนึ่งค่ะวิธีนึ่งถั่วเขียวนะคะก็คือนำถั่วเขียวค่ะไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะจนน้ำใสจากนั้นก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ 20-30 นาทีค่ะจนถั่วนิ่มดีค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยมีน้ำตาลทรายค่ะกระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะแกะเปลือกออกเลยค่ะแล้วก็ตำหยาบๆมีเกลือแล้วก็พริกไทยป่นค่ะส่วนของแป้งขนมนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายน้ำสะอาดแล้วก็หัวกะทิส่วนของน้ำเคลือบขนมค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำสะอาดแล้วก็เกลือเล็กน้อยส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราจะนวดแป้งเตรียมไว้ก่อนนะคะเริ่มจากเตรียมชามผสมแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะตามด้วยกะทิค่ะใช้มือนะคะค่อยๆนวดค่ะกะทิก็จะทำให้แป้งมีความหอมแล้วก็ความมันด้วยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเพิ่มความหวานให้กับแป้งเล็กน้อยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับได้เลยค่ะจากนั้นเราจะค่อยๆใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะอย่าใส่เยอะนะคะค่อยๆใส่ไปนวดไปค่ะเดี๋ยวแป้งจะเหลวจนเกินไปค่ะนี่ค่ะเราก็นวดแป้งจนเข้ากันดีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะให้เป็นก้อนลักษณะแบบนี้เลยค่ะให้ออกนิ่มนิดนึงนะคะเวลาที่ปั้นจะได้ปั้นง่ายๆค่ะเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงค่ะโดยใช้ผ้าขาวบางนะคะชุบน้ำบันหมาดแล้วก็คลุมไว้ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะต่อมาค่ะการทำไส้ขนมนะคะให้ตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่ถั่วที่เรานึ่งสุกแล้วค่ะลงไปเลยไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะผัดแบบแห้งๆเลยค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะในการผัดกลางถึงอ่อนค่ะห้ามใช้ไฟแรงนะคะเวลาที่เราผัดนะคะเราก็จะผัดไปแล้วก็ยีถั่วไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้ถั่วแตกดีนะคะค่อยๆยีแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่ต้องถึงกับละเอียดมากนะคะก็ให้มีเม็ดถั่วอยู่ด้วยก็ได้ค่ะก็อร่อยดีค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะตามด้วยเกลือป่นค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะผัดให้เข้ากันดีค่ะผัดไปยีไปแบบนี้ค่ะจนได้ที่เลยค่ะต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะคะใจเย็นๆค่ะในการผัดแล้วก็ต้องคนตลอดเวลานะคะไม่งั้นขนมจะไหม้ได้ค่ะเราก็ผัดไปประมาณ15นาทีค่ะก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมนะคะออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันต่อไปค่ะเราใส่พริกไทยป่นนะคะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะใส่พริกไทยตอนท้ายนะคะกลิ่นพริกไทยจะยังหอมดีอยู่ค่ะผัดต่อประมาณสัก5นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะไส้ขนมก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเทใส่ชามพักไว้ก่อนค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปั้นเป็นก้อนๆค่ะแล้วก็พักไว้จนเย็นนะคะจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่ค่ะตักใส่มือแบบนี้ค่ะแล้วก็ปั้นประมาณนี้แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะไส้ขนมที่เราปั้นเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทำขนมกันค่ะแป้งที่พักไว้1ชั่วโมงนะคะเตรียมจานสำหรับรองขนมค่ะแล้วก็น้ำมันพืชให้ใช้น้ำมันพืชนะคะทามือนิดนึงค่ะจะได้ไม่ติดมือค่ะรวมถึงทาที่จานด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราวางขนมไปเนี่ยอาจจะติดจานได้ค่ะทาน้ำมันพืชบางๆนิดนึงนะคะวิธีปั้นนะคะเราก็จะหยิบแป้งขึ้นมาค่ะ1หยิบมือค่ะอันนี้ลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่ชอบเลยนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เน้นทำกินเองได้ง่ายๆค่ะก็อาจจะไม่ได้สวยงามเนาะเหมือนที่ขายทั่วไปค่ะหยิบแป้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้มือนะคะแผ่แป้งแบบนี้ค่ะแล้วก็วางขนมลงไปค่ะแล้วก็หยิบขนมขึ้นมาล้อมไส้แบบนี้ค่ะไม่ต้องคลึงนะคะแค่ให้หุ้มก็พอค่ะไม่งั้นเวลาที่เราทอดเนี่ยอาจจะระเบิดได้ค่ะให้แค่หุ้มแบบนี้แล้วก็พักไว้ในจานค่ะถ้ามือแห้งไปเราก็ทาน้ำมันก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็พักไว้ทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะขนมที่ปั้นเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันค่ะตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนในการทอดค่ะใส่ขนมที่เราปั้นไว้ค่ะลงไปเลยค่ะทอดไฟอ่อนๆ นะคะจนสุกเหลืองดีเลยค่ะนะคะเวลาที่เราทอดนะคะเราก็ต้องคนเรื่อยๆแบบนี้นะคะที่เราไม่ได้นวดแป้งให้แน่นๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ทอดเนี่ยถ้าร้อนเกินไปมันก็จะแตกออกค่ะทำให้ระเบิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นปั้นให้หลวมๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะขนมไข่หงที่เราทอดนะคะใช้เวลาทอดประมาณสัก10นาทีค่ะไฟอ่อนๆนะคะทอดเรื่อยๆแล้วก็คนแบบนี้ค่ะตอนแรกขนมจะเป็นสีขาวๆนะคะพอเริ่มสุกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลหน่อยๆค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะเขย่านิดนึงนะคะเพื่อสลัดน้ำมันค่ะแล้วก็พักไว้ในตะแกรงก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนเสร็จเลยค่ะขนมที่เราทอดสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะเคลือบขนมนะคะด้วยน้ำตาลค่ะเราก็ตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำสาดลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็เดือดดีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่ขนมที่เราทอดไว้ค่ะลงไปเลยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วก็คนแบบนี้ค่ะเรื่อยๆเลยค่ะจนน้ำตาลแห้งเลยค่ะต้องคนตลอดเลยนะคะอย่าหยุดมือนะคะนี่ค่ะแล้วก็คลุกแบบนี้ค่ะจนน้ำตาลแห้งเลยค่ะจะเป็นกลิดขาวๆแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะขนมไข่หงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะขนมไข่หงนะคะก็จะเป็นน้ำตาลเคลือบแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงนะคะที่เป็นงาเคลือบค่ะก็เดี๋ยวดูข้างในก่อนเนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นไส้ถั่วแบบนี้นะคะไส้ก็จะเค็มๆนะคะหอมกระเทียมพริกไทยค่ะส่วนตัวแป้งด้านนอกนะคะก็จะมีความหวานของน้ำตาลค่ะเวลากินด้วยกันนะคะก็เข้ากันดีค่ะข้างในจะเค็มๆแล้วก็ข้างนอกก็จะหวานๆค่ะต้องกินพร้อมกันค่ะถึงจะอร่อยและก็เคล็ดลับที่ทำให้น้ำตาลเกาะขนมนะคะเวลาที่เราต้มน้ำเชื่อมนะคะใส่ขนมลงไปปุ๊บเนี่ยให้รีบปิดไฟเลยค่ะแล้วก็คนจนขนมแห้งค่ะคือต้องคนตลอดเวลานะคะจนน้ำเชื่อมเนี่ยเกาะกับขนมแล้วก็เป็นเกล็ดน้ำตาลขาวๆค่ะใครที่ชอบทานเมนูขนมไข่หงก็ลองทำดูได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ